ผู้บระชารทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแชร์หนึ่งในแพทเทิร์นการเทรดที่วินเลทค่อนข้างสูงนะครับซึ่งมันก็คือในโซนของแพทเทิร์น สามแท่งมหาปรล่นี่อันนี้คือหนึ่งในท่าแม้ตายที่ผมใช้เลยนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเรียนจากผมไปเอาไปใช้ก็สามารถทํากําไรกันได้นั่นเองนะครับที่คําถามคือสำคนที่ยังไม่รู้จักมาก่อนเนี่ยสามแท่งมหาประไลมันคืออะไรมาเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมมีตอบให้แล้วก็สำคนที่รู้จักอยู่แล้วนะครับก็อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ทิ้งนะเพราะว่าถ้าสมมุติเราเข้าสามแท่งมหาประไลแล้วเนี่ยแล้วเราเทรดแพ้นะครับวิธีการแก้คือยังไงผมบอกได้เลยว่าท่านี้เป็นท่าที่วินเลทสูงมากฉะนั้นถ้าเราแพ้เนี่ยอาจจะหมายความว่า เราพลาดข้อมูลอย่างไปซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนให้ว่าข้อมูลที่ควรระวังเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาเข้าเรื่องกัน คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับ XM เขามีการจัดโปรโมชั่นต้ออนนนนนรรรััับบปปีีกะะะต่่าายเเง2023ค รุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2023นี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับ สามแท่งมหาบาลัยนะครับหน้าตาของมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งอันนี้เอาผมมาฝั่งขาขึ้นก่อนนะเดี๋ยวแบ่งให้เลยทั้งฝั่งขาขึ้นแล้วฝั่งขาลงแต่เอาฝั่งขาขึ้นก่อนจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับอ่ะสมมติการาฟนะครับเวลามันวิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหมครับทีนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยถ้าบางครั้งเนี่ยเรามาบายตรงนี้นะครับสิ่งที่การาฟทำคือมันจะกลับตัวลงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตกใจใช่ไหมเราจะเตืมนแบบเฮ้ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงเราก็ทําการอะไรรรับบเาาาาทาาทํกปิิดย้ง มาเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับซึ่งสงที่กราฟทําคืออะไรแหม่ช่างโชคร้ายเนาะมันก็วิ่งขึ้นแบบนี้ต่อนะครับแล้วมันก็ขึ้นแบบนี้ต่อไปเรื่อยนั่นเองซึ่งจุดนี้พอเราเปลี่ยนจากบายเป็นเซลล์แล้วเนี่ยแทนที่จะปิดเซลล์แล้วเปิดบายใหม่ถูกไหมเราทำอะไรครับเราเซลล์เพิ่มเซลล์เพิ่มซื้อกาฟก็ขึ้นเรื่อยครับแพทเทิร์นนี้แหละเรียกว่าแพทเทิร์นสามแท่งมหาปายถามว่ามันคือตรงไหนครับคือตรงนี้ครับ บางคนก็เรียกว่าดรอปเบดดรอปบางคนก็เรียกว่าแรลลี่เบสแรลลี่แต่ไม่ต้องไปจำนะครับปวดหัวของผมเนี่ยไม่ได้เป็นดรอปเบดดรอปแรลลี่เบสที่เหมือนคนอื่นครับจะเป็นแค่นี้เลยซึ่งเราเรียกมันว่า3แท่งหมหาพลายถามว่าทําไมครับนี่ไงแท่งที่1แท่งที่2แท่งที่3นะครับกราฟมีทั้งหมด3แท่งแพทเทิร์นนี้ครับเราสังเกตเห็นได้ว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยมันมีการวิ่งขึ้นมาแบบค่อนข้างสูงละ ถูกไหมครับทีนี้พอมาสูงแล้วเนี่ยการาฟเราอยู่เพิ่งไปบ่ายนะครับเราต้องรออะไรรอให้มันมีการพักตัวก่อนนะครับถ้ามันพักตัวเสร็จไม่ได้หมายความว่ามันจะขึ้นต่อถูกไหมครับพักตัวเสร็จหมายความว่ามันอาจจะวิ่งลงต่อแบบนี้วิ่งลงต่อแบบนี้นะครับ <c oughs> เพื่อทําแนวรับแล้วค่อยขึ้นต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆน,นั่นเองนะครับอันนี้คือในอุดมคติแต่บางครั้งการาฟจะไม่ได้ทําแบบนี้ครับการาฟจะทําโครงสร้างแบบนี้ก็คือมีการปิดแบบนี้จุดนี้แหละครับนี่คือเข้ารูปแบบสามแท่งเลย แท่งที่1วิ่งขึ้นมานะครับแท่งที่2แท่งตรงกลางเนี่ยคือแท่งพักตัวแท่งที่สานะครับสำคัญมากมันต้องมีข้อมูลหลายอย่างเพื่อไปการคอนเฟิร์มมันคือ3แท่งข้อมูลที่1ก็คือแท่งที่3เนี่ยนะครับเขาต้องปิดเป็นสีเขียวในฝั่งขาขึ้นนะต้องปิดเป็นสีเขียวข้อมูลที่2ก็คือเจ้าแท่งนี้นะครับต้องปิดสูงกว่า2แท่งก่อนหน้าทั้งในส่วนของเนื้อเทียนและไส้เทียนนะครับต้องปิดเหนือแนวต้านตรงเนี้ย ต้องปิดเหนือไส้เทียนของ2แท่งนี้ด้วยแล้วปิดเหนือเนื้อเทียน2แท่งนี้ถ้าสังเกตนะครับซูมเข้าไปดูจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ตัวเนื้อเทียนเขาเนี่ยมันมีการสูงกว่าตัวเนื้อเทียนของ2แท่งก่อนหน้าถูกไหมเพราะตัวเนื้อเทียน2แท่งก่อนหน้าอยู่แค่จุดนี้ครับแต่เจ้าแท่งนี้ขึ้นมาขนาดนี้เลยนั่นเองเนะาะตพนนั้นถ้าเราเจอแพทเทิร์นรูปแบบแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราคือเราต้องทําการเข้าบายตรงนี้ทันที ถามว่า stop l ล s ออยู่ตรงไหนครับเราเอาไว้ต่ํากว่าไส้ของแท่งปัจจุบันตรงนี้ด้วยความเข้าใจที่ว่าถ้าแท่งจะไปจะขึ้นต่อเนี่ยไส้ด้านล่างเขานะครับห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแล้วห้ามลงมาต่ํากว่าแนวรับดีด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราเอาไว้ซฟไวต้ตรงต่ํากว่าแนวรับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วลเอาไว้ต่ํากว่าไส้ของแท่งนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับการาฟก็จะวิ่งขึ้นต่อได้เราก็สามารถเก็บกําไรสั้นๆประมาณ1ต่อ1ได้เลยซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูในกราฟจริงแต่ก่อนทีี่่่่่จะะไไปปดดดดููนนนนนนคครรรััััับบเเเเ๋ยววาาาใสขออองงงงงฝฝลลกกก็หมมืิ กราฟก็จะวิ่งลงใช่ไหมก็จะวิ่งลงวิ่งลงมายาวมากบางครั้งเนี่ยคนทั่วไปก็จะแบบเฮ้ยตกรถหรือเปล่าวะถ้าไม่เข้ามันจะลงต่อแบบนี้เปล่าวะนะครับพอเราเข้าเซล,ล์เสร็จตรงนี้ถูกไหมอ่ะเราตัดสินใจผิดพลาดนะครับมาเซลล์ที่จุดต่ําสุดข,ของราคากราฟทำอะไรครับกลับตัวขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วเราตกใจเออ,เอ,อมันเอ,อิ่มน่าจะเข้าผิดอะ่ะมันน่าจะวิ่งขึ้นต่อเราปิดเซลล์ทันทีแล้วเข้าบายถูกไหมครับทีนี้ครับเริ่มละเหมือนเดิมไหมวัฏจักรเดิมครับพอการาฟวิ่งลงเอา้า เดี๋ยวมันต้องขึ้นดิมันลงมาเยอะแล้วนะบ่ายเพิ่มครับลงมาอีกบ่ายเพิ่มผมเชื่อว่า99%ของทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่เป็นแบบนี้แต่เราจะเลิกเป็นไม่ได้ครับถ้าเรารู้จักในเรื่องของแพทเทิร์นสแท่งมาอะไรผมเคลียร์อนนึงจะได้มีพื้นที่ข้างล่างเนาะกราฟพักตัวครับแท่งถัดไปถ้ามันทําแบบนี้ได้นี่แหละคือสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟต้องการจะลงต่อนะครับเราสามารถเข้าเซลล์จุดนี้ได้ครับ ราคาเจ้าแท่งนี้จะเห็นว่าเขาปิดต่ำกว่าแนวรับ2แท่งก่อนหน้าถูกไหมแล้วปิดต่ำกว่าไส้2แท่งก่อนหน้าด้วยนี่หมายความว่ามันคือ3ามแท่งมหาลัยมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งต่อนะครับพะนั้นเราก็ทําการเข้าเซลล์จุดนี้นะครับ SL อยู่ข้างบนตรงนี้ TP 1ต่อ1นประมาณนี้กราฟก็จะวิ่งลงได้ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวลองไปดูกราฟจริงก่อนแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตรงนี้ให้เข้าใจคอนเซ็ปต์่อนว่าเนี่ยฝั่งขาขึ้นจะไปทรงแบบนี้ฝั่งขาลงจะไปทรงแบบนี้นะครับทีนี้คีย์คอนเซ็ป เราเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วนะครับบางคนก็จะไปจาว่าอ๋อโอเคงั้นเป็น1 2ึสาแบบนี้ทุกครั้งเลยสิไม่ใช่นะครับบางคนเข้าใจแบบนี้ผิดจนเกิดภาพจําผิดบางคนเห็นมาเฮ้ย hey, ราคามีแนวตา้านนะครับแท่งที่1เป็นแบบนี้นะครับแท่งที่ 2, 2ปิดลงมาแบบนี้นะครับแท่งที่3ไปแบบนี้อ่าสักครู่นะฮะแบบนี้เราก็จะคิดว่าเฮ้ย hey, มันคือ3แท่งมันต้องขึ้นต่อไม่ใช่นะครับแบบนี้ผิดครับ3แท่งมหาบาลัยคือการที่การาฟเนี่ยต้องวิ่งขึ้นเป็นเทนไปละ ต้องวิ่งขึ้นไปสูงๆแล้วนะครับหรือไม่ก็ต่ำต่แล้วเสร็จแล้วต้องมีการพักตัวแท่งหนึ่งแบบนี้ผมขออนุญาตลบตรงนี้ทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับมันถึงจะขึ้นต่อแบบนี้ได้แบบนี้ครับถึงจะเรียกว่า3แท่งตรงนี้ถือว่าใช่นะครับตรงนี้ถือว่าไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่นะครับเพราะนั้นี่คือคอนเซปต์ของ3มแท่งเราต้องการให้กราววิ่งออกไปไกลๆจากโซนมากแล้ววิ่งไปเทนนอ,อกไปแล้วนะครับเราก็ทําการบายตรงนี้ซับลดตรงนี้หวังให้การาฟวิ่งขึ้นแบบนี้ได้เลยน,นั่นเอง นี่คือในส่วนของแพทเทิร์นที่เราควรจำเนาะทีนี้นะครับบางคนก็ใจร้อนอีกนะครับเห็นเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับปุ๊บเจอแค่นี้ทําการเข้าบ่ายเลยเพราะคิดว่ามันคือ3แท่งแน่นอนไม่ได้นะเราต้องรอก่อนนะครับผมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในกราฟจริงกันจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับอย่างตรงนี้นะครับอันนี้คือในไม่ได้ในอุดมคตินะครับผมแต่ว่ามันก็คือ3าแท่งหาาปะไหลเนาะเจนว่ามันมีแท่งที่เท่าไหร่ครับแท่งหนึ่งถูกไหมฮะแท่งที่2ครับแล้วก็แท่งที่3มซึ่งเจ้าแท่งที่3ามเนี่ยเขาปิดเหนือ เนื้อเทียนแล้วก็ไส้เทียนทั้งสองแท่งก่อนหน้านี่หมายความว่ากราฟเป็นแค่การพักตวัวเฉยน่าจะขึ้นต่อครับหน้าที่ของเราคือทําการเข้าบายตรงนี้สต็อปลอตข้างล่างตรงนี้นะครับทีพีหต่อหนประมาณนี้พอนะครับประมาณนี้เราก็สามารถที่จะกดให้กราฟวิ่งได้เลยนะครับก็ทีพีหนึ่งหนึ่งได้เลยนี่คือวิธีการเล่นในส่วนของสามแท่งมาหาลัยในฝั่งขาขึ้นนะครับถ้าฝั่งขาลงจะเป็นแบบนี้ครับเราจะเห็นว่ากราฟก็วิ่งลงมาใช่ไหมฮะแล้วมีการพักตัวครับสองแท่งมีเกิดแนวรับขึ้นมาเจ้าแทท่่งนีีร้รสามามถจะปิด ต่ำกว่า2แท่งก่อนหน้าได้นี่หมายความว่าการาฟต้องการจะทําอะไรครับต้องการจะวิ่งลงต่อครับเพราะมันคือ3แท่งเนาะเราทําการเข้าเซลครับเซลตรงนี้ tp 1.1ตอประมาณนี้หวังให้การาฟวิ่งลงแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้คือเบสิกพื้นฐานก่อนทีนี้นะครับเราจะเห็นว่าอืบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ในอุดมคติเสมอไปนะอย่างเช่นตรงเนี้ยเจ้าแท่งนี้ก็ไม่ได้ปิดเหนือแนวต้านมันก็ขึ้นได้ซึ่ง วิธีการเล่นแบบนี้มันก็ต้องอาศัยประสบการณ์ในหนึ่งว่าเฮ้ยเทรดไหนาเราควรเล่นไม่ควรเล่นแต่ว่าถ้าแบบเอาอยากปลอดภัยจริงๆนะครับถ้าเราเจอแบบเนี้ยเราไม่ควรเล่นเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าการาฟมันจะขึ้นต่อได้แบบนี้ไหมนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมไม่อยากให้เล่นเนี่ยก็คือแบบนี้ครับเนี่ยจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เนี่ยเขาปิดเป็นสาแท่งก็จริงแท่งที่1นแท่งที่2งตรงกลางใช่ไหมแท่งที่3ครับแต่ปัญหาคือ แท่งนี้เขาไม่ได้ปิดเหนือไส้ผู้นี้เพราะตรงนี้หมายความว่าการาฟเนี่ยไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นไปสูงกว่าโซนได้ก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงต่อถ้าเราทาการเข้าบายครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะนันตรงนี้อันตรายมากนะครับผมทีนี้บางครั้งนะครับก็จะเจอแบบนี้ได้ครับผมอาจจะไม่ใช่สามแท่งแบาไรที่เข้าใจได้สวยหรูนักนะผมแต่ว่ามันก็คือผนวกกับการที่การาฟเปลี่ยนเทรนด์ด้วยนั่นแหละนะครับแต่เราถ้านับเป็น3าแท่งได้ไหมหนึ่งสองสามก็ได้เหมือนกันนั่นเองเน วิ่งลงนะครับเท่งี่สพักตัวเท่งี่สลงต่อแล้วปิดต่ำกว่า2แท่งก่อนหน้าเราก็สามารถที่จะทำการเข้าเซลล์ตรงนี้ได้นะครับ SL ข้างบนเหนือไส้ตรงนี้ TP 1ต่อ1ประมาณนี้นะผมก็หวังให้กราฟวิ่งลงได้แบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งนี้ก็เหมือนจะถึง TP ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะถึง TP แต่ถือเทดนานหน่อยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะผมลองเอาไปใช้กะดูตอนที่นี้นะครับผมว่าน่าจะใช้ได้ไม่ยากกเกินไปนะครับผมไม่เกินความสามารถแล้วหรอกนะครับเช่นั้นถ้าสมมุติชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากเรียนรู้มากกว่านี้ชอบในสิ่งที่ผมสอนชอบสายการสอนแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผม สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นนเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน ไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, ก o s ดอทไซ Anatomy ของแท่งเทียน c a n ด l e เทนแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n ที่การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้ะนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกันนะครับ ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับ <_ d ata> ฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ด เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ playlist นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ทีนี้นะครับสาบคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่า เวลาเล่นเทรดเนี่ยนะผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอรสนี้นะครับผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งแต่แรกนะครับไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์เพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันช้านะครับของผมจะเป็นสอนให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราต้องเข้าเทรดยังไงกราฟมมมาาาารรงงงแบบนี้้ต้ตตตออไไปยังง่ถบบลวเส จะคาดเาดาตรงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเนี่ยพูดไปนะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยตอนนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นั่นเองนะผมซึ่งโปรโมชั่นนี้จะอยู่แค่ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่28กุมภาพันธ์เท่านั้นนะผมหรือว่าสิ้นเดือนนี้นั่นแหละนะครับโดยปกติเนี่ยราคาคอร์สที่ผมจะขายนะครับอยู่เดือนนี้นาะอยู่ที่ 6, 5ผมลันห้หรือยเั้าริวเี้อาจจะดูพรบาทแต่ว ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยถ้าเทียบกับเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับในคอร์สเดือนนะครับเนื้อหาที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนและเป็นการสอนอ่านแท่งเทียนที่แบบว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนเลยนั่นเองนะครับจะมีหลากหลายคอนเซปที่เราไม่รู้จักนะครับผมซึ่งในคอร์สเนี้ยจะมีให้เลยตัวคอร์สมูลค่ามานันจริงๆเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณผมว่า3 4มสี่หมื่นบวกถ้าที่อื่นเอาไปขายนะผมพูดในเชิงผงว่าถ้าที่อื่นเอาความรู้ที่ผมสอนให้เนี่ยไปขายนะครับ จะขายอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นห้ามื่นมีให้เห็นแน่นอนนะครับแต่ว่าที่ผมขายราคาเนี้ยไม่ใช่เนะื้อหามันไม่ดีนะมันดีครับแต่ผมยห้ทุกคนเนี้ย เข้าถึงมันได้ด้วยราคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงจนเกินไปนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าถ้าใครที่ตามผมมาตั้งแต่ต้น,ตนแล้วเนี่ยจะรู้ว่าราคาคอร์สเท่านี้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนั่นเองนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยราคามันถูกกว่านี้นะครับเดือนแรกที่ผมเปิดขายเลยรู้ไหมครับผมขายเท่าไหร่ผมขาย2599ครับผมปรับราคาขึ้นมาทุกเดือนนั่นเองเนาะซึ่งเดือนนี้ผมปรับมาอยู่ที่5 5า9อยิบกาาทแล้วนะครับเนี่ยอย่างคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณสองเดือนที่แล้วใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ซื้อเดือนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่เดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วบางคนเฮ้ยเอ้าก็เดือนที่แล้วมกราแล้วก็ราคานี้ใช่ครับเหตุผลที่ผมยังคงราคาไว้ให้อยู่เหมือนเดิมก็เพราะว่ามีคนเนี่ยทักมาขอผมไว้นะครับผมว่าเฮ้ยโค้ดพี่อยากเรียนอ่ะแต่พี่กำลังเก็บเงินอยู่โค้ดช่วยอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมนะครับเพราะว่าพี่จะเก็บเงินไม่ทันผมก็เลยเห็นใจแล้วก็ปรับราคาให้มันเท่าเดิมนั่นเองอยู่ที่5 5า9ห้าย้ิบ้าบทนะครับแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมจะขึ้นจริงๆนะ 6 5 9ับาทจริงๆนั่นเองนะครับเช่นนั้นแนะนําว่าให้รีบซื้อเลยนั่นเองนะครับผมทีนถ้าใครที่สนใจอยากเข้าเรียนนะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่ Line ID นะครับมีแอดด้วยนะพิมพ์มาว่าแอ M J O P O ตรงนี้นะครับย้ำว่าต้องพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆนะครับต้องมีแอดด้วยสนาคณแอตรงนี้เนาะแล้วก็ M J O P O ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วลบกวนคุณพี่ทักมาว่า สนใจ55 9 9นะครับทำไมต้องพิมพ์แบบนี้ครับเหตุผลที่ผมต้องการให้พิมพ์มาเป็นแบบนี้เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยทักมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณพี่จะทักมาคุยเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรนะครับเช่นนั้นถ้าสมมุติสนใจคอร์สเรียนตัวนี้รบกวนทักมานะครับพิมพ์ว่าสนใจ55 9ตามนี้เลยนะครับซึ่งโปรนี้ผมย้ำต้สุดท้นะว่าถึงแค่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับ ถ้าจบเดือนนี้ปุ๊บผมปรับขึ้นเป็น6,599บาททันทีแต่ว่าเดือนนี้อยู่ที่5,599บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID ตรงนี้เนาะหรือว่าสแกนเคอ r d โคก็ได้ถ้ามันพิมพ์เราไม่เจอนะครับแต่ผมรด้เลยว่าถ้าพิมพ์แอดด้วยอ่ะยังไงก็เจอนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหน,นึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะครับผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรน,นั่นนเองะครับ ประโยชที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากม <ๆ S 1> เลยเนาะอันนี้ขออนญ,ญาตเซนเซอร์ไว้เพราะาเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของโค้หลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิคโปนีซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆรมับว่าผมย,ยนไม่ครบับวลองเททดตามี่ผมเขารู้้เขาใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก0รเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่น อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เน,นี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนรับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกันแล้วเนีน่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเกกเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึมื่่่อออๆิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก้อนนี้ ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมด อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียน,นขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี D มารีวิวมาสองสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะคร จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหมๆ่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นเองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนครบบวามู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เข้าเรียนแค่วันแรกวันที oh ่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเะสบับมนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำตอนสุดท้ายนะครับคอร์สเรียนคอร์สนี้คุณพี่ไม่ลงก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่านี่มันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนนะครับถ ลองพิจารณาดูใหม่นะครับว่าเราเติมเงินเติมพอร์ตเทรดเสียกับตลาดมาไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับด้วยความไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้ามาเอาความรู้ตรงนี้ก่อนนะครับคอร์สผมเป็นคอร์สที่อาจจะเรียกได้ว่าถูกที่สุดและดีที่สุดในประเทศไทยแล้วในเรื่องของการอ่านแท่งเทียน p ายเซสชันนะครับไม่ต้องใช้กรเดอร์ใช้แค่แนวรับแนวต้านการอ่านโมเมนตัมการอ่านวอลลุ่มในแท่งเทียนการศึกษาแท่งเทียนว่ามันจะวิ่งยังไงต่อสมมติการาฟวิ่งมาแบบนี้นะครับก็พอจะเราได้ว่าแท่งถัดไปมันจะขึ้นหรือมันจะลงแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้มีสอนให้หมดเลยตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับใครสนใจโปรโมชั่นนี้ถึงแค่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับไม่เรียนไม่เป็นไรแต่เราคิดดูว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเราก็จะเทรดเหมือนเดิมไหม ชนะเพราะอะไรนะครับถ้ายังไม่รู้ตรงนั้นผมแนะนําว่าให้ลงเถอะราคานี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1,000บาทถ้าสนใจติดต่อมาที่ l i น์ไอเด @mjopo แล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ559ได้เลยนั่นเองนะครับถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอสแกนเคอ r d โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมาจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ